สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องคดีของคุณแตงโมนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะให้จบไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คุณแตงโมก็คงจะไปผุดไปเกิดหรือไม่ก็ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ไปแล้วแต่ไอ้คนที่เกี่ยวข้องก็มายุ่งกับคุณแตงโมอีกโดยเฉพาะคุณแม่ครับคุณแม่ของคุณแตงโมก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีแต่ทั้งที่คุณแม่นี่ก็ไม่ได้เลี้ยงดูปูเสืออะไรคุณแตงโมมาเลยนะครับตั้งแต่เลิกกับคุณพ่อปรากฏว่าคุณพ่อเลี้ยงกันมาโดยตลอดเลี้ยงน้องมาตลอดจนเติบโตจนเป็นดาราจนมีชื่อเสียงจริงๆแล้วการเสียชีวิตของน้องคุณแตงโมเนี่ยนะคนที่จะต้องได้เงินเยียวยาก็คือคุณพ่อครับไม่ใช่คุณแม่เพราะคุณแม่ก็เหมือนกับมาจังหวะดีครับเหมือนกับมาชุบมือเปิดเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงกับได้เงินตอนนี้ก็ได้เงินไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พอใจก็ยังยื่นคือวันนี้นะครับวันนี้อัยการจังหวัดนนทบุรีฟ้อง4ผู้ต้องหาก็คือคุณวิสาพัฒน์คุณแซมนะครับคุณนิทัศน์คุณจ๊อบคุณอิศสลินคุณกติกและคุณพีมนะครับจำเลยทั้ง3ถึง6ในคดีการเสียชีวิตแต่จริงๆแล้วมันเป็นข้อหาแค่ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเท่านั้นเองนะครับผู้ต้องหาทั้ง4คนก็ปฏิเสธส่วน2คนแล้วก็ยอมรับจำเลยที่1 2ก็ยอมรับว่าตัวเองประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตก็ตัวเองเป็นคนขับเรือนะครับตัวเองเป็นคนที่อยู่ในเรือครับที่ขอบตะตุ4คนเขานั่งไปเฉยๆเขาก็จะไปยอมรับได้ยังไงก็ปรากฏว่าคุณแม่นะครับก็จะมาเรียกค่าเสียหายอีก170กว่าล้านด้วยทีเดียวครับจริงๆแล้วผมจะบอกให้นะครับคดีนี้นะยิ่งไม่ได้คดีถึงจะเป็นคดีอาญาคดีฆาตกรรมหรือจะเป็นคดีประมาทจริงๆแล้วผู้ต้องหาทั้งหมดไม่จำเป็นต้องให้แม่คุณแตงโมแม้แต่บาทเดียวคือตอนแรกเขาก็คิดว่ารีบให้ไปจะได้จบไงใช่ป่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่จบไม่จบคราวนี้ก็อ่ะก็บอกไปแล้วว่าจะให้ก็เลยต้องให้ไปเรื่อยๆแต่คุณแม่ก็ไม่พอก็ไม่รู้จะอะไร170กว่าล้านนี่มันเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจแต่ก็คงจะเป็นว่าถ้านั้นตรงไปคุณแตงโมมีชีวิตอยู่จะได้เดือนรายได้เดือนเราเท่านี้กว่าจะตายถ้าเกิดน้องแตงโมตายอายุ100ปีก็ต้องมากกว่า176ล้านนะนี่ก็ไม่รู้เขากำหนดว่าจะตายในอายุเท่าไหร่แล้วก็มายื่นก็ยื่นไปนะครับผมก็คงจะไม่ได้หรอกนะร้อยกว่าล้านนี่คงจะไม่ได้หรอกแล้วจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องไปให้เลยจะด้วยซ้ำไปนะครับการที่ออกมาแบบนี้มันผมก็ไม่เข้าใจว่าทำเพื่ออะไรแล้วก็ไม่มีผลดีแต่จริงๆแม่ของคุณแตงโมเขาก็ไม่สนใจภาพลักษณ์ภาพที่คนเห็นแล้วเพราะจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตครับบางทีเราก็ไปสนใจสังคมสนใจคนนู้นพูดคนนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกครับก็ไปสนใจตอนนั้นเขาเยินยอชื่นชมเราเราก็อยู่ของเราปกติเขาไม่ได้ร่ำรวยขึ้นเขาจะมาด่าเราก็อยู่ปกติครับก็ไม่ได้ร่ำรวยขึ้นเช่นกันคุณแม่ของคุณแตงโมก็คงจะคิดอย่างนี้นะครับยังไงก็เอาเงินดีกว่าเผลอ170กว่าล้านต่อรองได้สักครึ่งนึงก็ยังดีนะครับเพราะคงจะมีทนายคงจะมีทนายความคงจะมีคนที่เกี่ยวข้องคอยบอกคุณแม่เขาคงจะไม่พูดเองเองนะครับอย่างน้อยเขาต้องปรึกษาคนที่มีความรู้โดยเฉพาะนักกฎหมายก็ดูกันไปนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเพื่ออะไรครับจริงๆไม่ควรพูดไม่ควรจะเป็นข่าวก็จะพูดถึงเพื่อว่าผมจะบอกให้คุณแม่ทุกคนนะครับที่มีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลกันไปถ้าเกิดมีเงินมีทองนะก็ดูแลกันไปให้ดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูแลเขานะครับเวลาเขามีชื่อเสียงเขาโด่งดังก็อย่าไปขอตังค์เขาเลยจริงๆนะครับมีหลายต่อหลายคนนะครับพ่อแม่หลายคนที่ไม่ดูแลลูกเลยลูกต้องหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่เด็กๆบางคนก็ไปเล่นตลกก่อนจะเล่นตลกโหไปทำงานทุกอย่างไปฉกจริงวิ่งราวไปเป็นขอทานบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาเป็นนักตลกก็โด่งดังหลายคนก็
ไปเป็นดาราก็โด่งดังไปเป็นนักร้องก็โด่งดังโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ดูแลเลยแต่พอโด่งดังเข้ามาแล้วคราวนี้แหละพ่อแม่ก็จะมาเรียกร้องว่าโอ้โหมีลูกเป็นตลกแล้วก็แบบว่าไม่กตัญญูทั้งที่พ่อแม่บางคนก็ไม่สมควรที่จะต้องกตัญญูใช่ไหมก็ไปเรียกร้องแล้วพอเป็นข่าวออกมาทางลูกบอกเอ้ยไม่ให้หรอกมาด่าก็ไปเถียงกันไปเถียงกันมาปรากฏว่าเจ้านายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์เจ้าของช่องเจ้าของอะไรก็ต้องเรียกไอ้ดาราไอ้นักร้องไอ้ตลกนี่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปออกขอไปขอโทษเว้ยแล้วก็ไปทำดีกับแม่เว้ยให้เขาไปนิดหน่อยๆยังไงก็ยังดีเว้ยให้มันกบข่าวไปเว้ยกระแสมันอย่างนี้ไม่ได้เราจะเป็นคนอากตัญญูอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องไปแล้วต้องไปขอโทษขอโพยนะครับเรื่องบนสังคมมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็เลยจะมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับก็คือนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผิดพลาดประการใดก็ไม่ขออภัยหรอกครับก็คอมเมนต์เข้ามาดูด่าว่ากล่าวเข้ามาผมมีกระถางมาขายครับกระถางแคนตาสนะครับตอนนี้เป็นถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟแต่ปรากฏว่าอันนี้เป็นฟ้ากระป๋องน้ำอัดลมนะครับมีดินมีอะไรทำกว่าจะได้ใบหนึ่งครับใช้เวลา3ชั่วโมงครับขายใบละ190บาทถ้า3ใบ490บาทค่าส่งฟรีก็ไปปลูกแคนตาสได้นะครับหรือจะมาร่วมพิธีบวงสรวงร่วมพิธีต่อดวงชะตาจุดเทียนหรือจะไปทำโรงทานนะครับวันนี้เดี๋ยวเนี่ยประมาณ5โมงเย็นก็จะเริ่มพิธีแล้วครับอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับผมใน Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัยหรือแอดไลน์เข้ามาคุยก็ได้ไม่ว่าจะซื้อของหรือจะมาทำบุญหรือจะมาคุยส่วนตัวก็ได้นะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์ชนะก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์เรื่องบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ดูจนจบขอให้ทุกท่านมีความสุขและพระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี